ช่อง8ไทยแลนด์นิวมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับกระทรวงแรงงานที่ได้มีการจัดงาน Job Expo Thailand 2020มากรรมการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศโดยวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงานตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาโดยในครั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานในพิธีร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลนะครับโดยการนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งท่านได้ตระหนักถึงพิษเศรษฐกิจหลังจากโควิดที่เรารักษาแก้ปัญหาโควิดจบเราต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกได้กำชับทางกระทรวงแรงงานโดยผมเองนั้นมารับตำแหน่งประมาณวันแรกๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่โจทย์หนักอยู่2ข้อคือการจัดงานจ็อบต่างๆของแต่ละจังหวัดซึ่งจัดโดยกรมจัดหางานนั้นไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ซึ่งคนตกงานมากขึ้นกว่าเดิมจากเคยตกงาน 2-3 แสนคนตกงานเป็น 7-8 แสนคนเท่าตัวสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหาคือต้องหางานมารองรับให้ได้1ล้านตำแหน่งนี่คือโจทย์ที่ต้องทำพอได้รับโจทย์แรกจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าการจัดงาน Job Expo Thailand นั้นจะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่กระทรวงแรงงานไม่เคยทำถ้าเราจัดงาน 5-6 แสนตำแหน่งมันก็ไม่ยิ่งใหญ่ถูกมั้ยเราไม่ใช่เป็นการรวมบูรณาการของทุกภาคส่วนเราถึงต้องมีการจัดงานในนามของรวมไทยสร้างชาติก็คือบูรณาการทุกภาคส่วนรัฐบาลรัฐวิสาหกิจเอกชนค้าปลีกรายใหญ่ๆนะครับมาช่วยกันสิ่งหนึ่งที่เราได้1ล้านตำแหน่งมาได้ก็เกิดจากงานภาครัฐประมาณ 3-4 แสนอัตรานะครับซึ่งภาครัฐเองนั้นก็ได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลให้กระทรวงทวงกลมใช้งบมาปี64ในการจ้างผู้ที่ว่างงานแต่ส่วนนี้ประมาณ400,000อัตรานะครับส่วนของกรมจัดหางานซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีจัดหางานจังหวัดนะครับจัดหางานจังหวัดนั้นจะมีการคีย์ข้อมูลเข้ามาให้ประมาณสักไม่ถึงแสนอัตราทีแรกผมก็มอบหมายท่านทิพดีท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีกรมจัดหางานเลขาลำตีนะครับคอนเฟอเรนซ์ไปที่76จังหวัดแล้วก็จัดหางานในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกหมดทั้งหมดให้เดินออกจากออฟฟิศเดินจากที่ทำงานออกไปพบผู้ประกอบการขอให้เวลา2อาทิตย์เอาตัวเลขกลับมาเป้าแต่ละจังหวัดตามเป้าชลบุรี 40,000 อัตราฉะเชิงเทรา 30,000 อัตรายกตัวอย่างนะครับแต่ระยอง 30,000 อัตราอย่างเงี้ยทุกคนต้องออกไปทำงานแล้วเอาตัวเลขกลับมาทุกคนต้องทำตัวเหมือนเป็นเซลล์นะครับไม่ใช่ทำตัวเป็นจัดหางานอยู่กับออฟฟิศไม่ได้นี่คือเป็นงานทำงานเชิงรุกเราถึงมีตัวเลขจัดหางานของกรมมาอีก 400,000 อัตราเสร็จปุ๊บผมก็เชิญผู้ประกอบการส่งแรงงานไปต่างประเทศมาพบแล้วมาคุยกันกับทางนายกสมาคมทั้งหมดมีอีก 100,000 อัตราก็รวมแล้วเกือบล้านนี่คือโจทย์แรกนะครับที่ผมต้องทำให้ได้1ล้านอัตราในงาน Job Expo Thailandอันดับที่2คือโจทย์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบมาให้คือน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ซึ่งทุกคนกังวลเหมือนท่านนะฮะเหมือนทุกท่านสื่อมวลชนหรือทุกคนที่อยู่ในที่นี้เราก็มีลูกมีหลานถูกไหมฮะลูกหลานเราจะจบปริญญาตรียังมองไม่ออกว่าลูกหลานเราจะมีงานทำไหมเพราะที่ผ่านมาเฉพาะคนที่มีงานทำอยู่แล้วก็ตกงานอยู่ถูกไหมครับนี่คือโจทย์ที่ยากมากเหมือนกันแต่สิ่งที่แก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมนำเสนอผ่านศูนย์บริหารการเศรษฐกิจซึ่งเขาเรียกศูนย์สปสซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานผมเสนอโครงการโคเปเมนต์รัฐจ่ายครึ่งหนึ่งช่วยเหลือน้องๆจบใหม่เอกชนผู้ประกอบการจ่ายครึ่งหนึ่งเช่นเงินเดือน 15,000 บาทน้องๆนักศึกษาที่จบใหม่ 3-4 แสนคนให้เข้าสู่โครงการเราต้องเอาน้องๆเหล่านี้เข้าสู่ระบบการจ้างงานเพื่อให้เขาแบ่งเบาภาระแบ่งเบาค่าใช้จ่ายคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆ นั้นมีความรู้สึกเขาเรียกอะไรมีความรู้สึกแบบชื่นชมแล้วก็ปลื้มใจที่ลูกได้ทำงาน
นะครับแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ทุกคนต้องยอมรับนะครับว่าตลาดการจ้างงานนะเป็นของผู้ประกอบการเป็นหลักเพราะว่ามีการจ้างงานซึ่งไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเพราะพิษโควิดทำให้เศรษฐกิจหลายๆเศรษฐกิจหลายๆธุรกิจมีปัญหานะครับการจ้างงานเลยเป็นตลาดของผู้ว่าจ้างวันนี้เราทำไงให้ช่วยเหลือน้องๆได้เราก็เลยต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการให้จ่ายค่าจ้างครึ่งเดียวพอเงินเดือน 15,000 จ่าย 7,500 พอนะฮะเราจ่ายรัฐบาลจ่ายตรงให้กับน้องๆนักศึกษาที่ทำงานเข้าตรงบัญชีเลยอีก 7,500 นะครับซึ่งน้องๆที่ทำงานในระบบราชระบบเอกชนรัฐวิสาหกิจน้องๆเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมด้วยจะทำให้ค่ารักษาเจ็บป่วยนั้นไม่ไปกระทบกับค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เข้าสู่ระบบการระบบของการดูแลสุขภาพโดยระบบการสังคมแพลตฟอร์มตัวนี้จริงๆแล้วเรามีระบบกรมจัดหางานเรามีแพลตฟอร์มไทยมีงานเรามีสมาร์ทจ็อบอยู่แต่สมาร์ทจ็อบเราไม่ได้ตอบโจทย์ได้ทั้งงาน Job Expo ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งกำชับให้ทำแพลตฟอร์ม Big Data สำหรับกระทรวงแรงงานขึ้นมาใหม่เพื่อให้ศูนย์หน่วยการแรงงานแห่งชาติซึ่งผมตั้งศูนย์หน่วยการแรงงานแห่งชาติแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาโดยเอาแพลตฟอร์มไทยมีงานทำใช้ชื่อคำว่าไทยมีงานทำมาใช้ในการแก้ปัญหาการว่างงานและจะพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศสิงคโปร์หรืออเมริกานะครับตอนนี้เรากำลังให้ท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุทธิแล้วก็ท่านทิพย์ดีกรมจัดหางานได้วางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้เทียบเท่ากับสิงคโปร์หรืออเมริกาซึ่งต่อไปการหางานหรือน้องๆจะทำงานหรือบริษัทจะหาคนทำงานให้ใช้แพลตฟอร์มยักษ์อันนี้เลย1ปีครับ12เดือนครับ12เดือนเพื่อให้น้องๆได้ทำงาน12เดือนหลังจากจบ12เดือนบริษัทที่เขาจ้างอยู่ถ้าน้องๆเก่งน้องๆพัฒนาเข้ากับบริษัทได้เขาก็จะจ้างต่อถูกไหมครับเพราะเขาไม่ต้องไปรับคนมาใหม่นะครับแล้วก็โคเปเมนต์นั้นบริษัทที่จ้างเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ายังจ่ายค่าจ้างครึ่งนึงเนี่ยยังน้อยกว่านักศึกษาฝึกงานเลยนะอันนี้คนทำงานจริงเข้ามาแล้วนะฮะแล้วพอครบ1ปีถ้าน้องๆอาจจะไม่ชอบบรรยากาศในบริษัทนี้ย้ายไปบริษัทอื่นเงินเดือนก็ต้องมีค่าประสบการณ์ติดตัวไปเงินเดือนก็จะประมาณสัก 18,000-19,000 20,000 แล้วน้องๆก็จะมีประสบการณ์ติดตัวไปผมอยากจะกราบเรียนนะครับสื่อมวลชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ไปถึงน้องๆนักศึกษานะครับที่จบใหม่ 3-4 แสนอัตราหรือที่จบไปแล้วประมาณอายุไม่เกิน25ปีนะครับถึงจบไปแล้วก็จริงนะบางท่านจบ22 23แต่อายุไม่ถึง25ปีอยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมงาน Job Expo Thailand 2020ที่ไบเทคบางนาวันที่26วันเสาร์ที่26กันยายนนี้27 28นะครับซึ่งจะมีบูธร้านค้าต่างๆรวมแล้วเกือบ700บูธแล้วมีนิทรรศการต่างๆนะครับเราอยากให้มาที่งานเพื่อมาดูบรรยากาศบริษัทที่เราอยากทำงานว่าวิธีทัศน์ที่เราดูเนี่ยบริษัทบรรยากาศเป็นอย่างไรเห็นภาพจริงน้องๆจะได้มาทำงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากอยู่บริษัทนี้นะตรงนี้ใกล้บ้านเรานะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะช่องแปด Thailand News